สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการที่ดีมีคุณภาพนะฮะอย่าง Newsbeat จังหวะจีดจีดจีดของคนฟังเพลงนะครับและมาอยู่กับผมนะครับไผ่ปฏิภาช่วยเจริญนะครับรายงานตัวทุกวันอาทิตย์11โมงตรงแบบนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตในวงการเพลงไทยนะครับต้องติดตามรายการของเราให้ดีนะครับและวันนี้นะฮะไผ่จะมีอะไรมานำเสนอกันบ้างไปพบกับช่วงแรกของเราเลย Beat Upและวันนี้นะครับข่าวแรกของเรานะครับกับเพลงที่มีความหมายดีๆกับวงดนตรีกวนๆนะครับอย่าง The Rich Man Toy ใครที่คิดถึงพวกเขานะครับตอนนี้เขามีซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยนะครับเรื่องราวของเพลงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของสังคมแบบตรงไปตรงมานะครับจะเป็นเรื่องราวของคน2คนที่รักกันแล้วก็จินตนาการภาพความรักนะครับอย่างสวยหรูแต่ในความเป็นจริงนะครับการรักกันเนี่ยต้องมีความเข้าใจกันจริงใจกันก็พอแล้วนอกจากเนื้อหาของเพลงที่ตรงไปตรงมาแล้วนะครับในสไตล์ของดนตรีเนี่ยพวกเขายังถ่ายทอดออกมาแบบตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเพราะเรานำเอาดนตรีพื้นบ้านสไตล์โฟกนะครับและเครื่องดนตรีสายอย่างไวโอลินมาไว้ในเพลงนี้อีกด้วยนะครับ wow. แต่ยังไม่ทิ้งนะครับซาวด์ดนตรีในยุค70ที่มีกลิ่นอายของความทันสมัยแบบ Rich Man Toy เช่นเดิมด้วยครับฉันโตก็มองสาวไม่เหมือนเดิม
มาต่อกันที่เรื่องราวความชุ่มฉ่ำหัวใจกันบ้างดีกว่านะครับกับกิจกรรม5สาววงครับ4กับกิจกรรมแดนถอดไม่ถอดยกย้ายสายสะบัดเซ็กซี่บทขยี้หัวใจนะครับ กิจกรรมที่จะทำให้คุณเนี่ยได้แดนแบบเมามันเลยนะฮะและตอนนี้นะครับก็มีคลิปนะฮะคนส่งเข้าประกวดมาแบบเยอะแยะมากมายล้นหลามกันเลยทีเดียวไผ่จึงมีไฮไลท์แล้วก็ตัวอย่างสั้นๆกับคนที่ส่งคลิปเข้ามาให้ดูกันด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะเท่าที่ดูมานี่นะครับแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทเนี่ยติดตามได้เลยที่ลิงก์ล่างนี้เลยหรือจะเข้าไปดูนะครับคลิปการเต้นของแต่ละทีมเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนไผ่เนี่ยน่าเสียดายมั้ยส่งคลิปไม่ทันและตอนนี้นะครับไผ่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปตกอยู่ในจินตนาการนะฮะในความฝันกับ2หนุ่ม The Rover วงดนตรีแนวร็อกแอนด์โรลนะครับที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวนะครับกับหลากหลายแนวดนตรีอย่าง Alternative Blue พังร็อกในยุคของ90นะครับตอนนี้นะครับเขามีซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยกับเพลงนี้เลยเธอในนิทานซึ่งดนตรีเพลงนี้นะครับจะเป็นจังหวะง่ายๆฟังสบายๆนะครับแล้วก็มีการผสานกีตาร์โป่งไว้ในเพลงนี้ด้วยยิ่งทำให้เราฟังเนี่ยนะครับจะหลุดอยู่ในห้วงความฝันนะครับด้วยเนื้อหาของเพลงที่อบอุ่นนะครับในความฝันของคนเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้นะครับยิ่งคนที่เรารักอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยากจะตามไปนะครับแล้วก็ไปจับมือของเขาแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับฉันเราหลุดเข้าไปอยู่ในนิทานได้เดินกลางดงดอกไม้ได้ทำอะไรที่ใจต้องการจะแปลงกายเป็นมังกรพาเธอบินขึ้นไปบนฟ้าครามให้ดาวเป็นวงดนตรีมาเธอเต้นรำจะคอยหมดตาแล้วฉันก็กลายเป็นปลาจะเอาทองคำที่มีมาทำรองเท้าให้เธอได้ใส่จะหาทั้งเพชรทั้งพลอยมาทำเป็นชุดราตรีให้เธอจะหาไข่มุกเม็ดใหญ่มาทำเป็นสร้อยคอให้เธอแล้วฉันก็กลายเป็นปลาจะเอาทองคำที่มีมาทำรองเท้าให้เธอได้ใส่จะหาทั้งเบ็ดทั้งพลอยมาทำเป็นชุดราตรีเธอ
จะหาใครมุ้งเม็ดใหญ่มาทำเป็นสร้อยคอให้เธอแล้วฉันก็กลายเป็นปลาเพื่อนๆเคยฟังเพลงเศร้าที่รู้สึกไม่เศร้ากันบ้างไหมครับเพลงเศร้าที่เราฟังแล้วเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ห่วงใยนะฮะไผ่กำลังพูดถึงเพลงนี้เลยขอฉันฟังเรื่องเศร้าของเธอจากเมศิลาชวกิจการหนุ่มเสียงนุ่มจากเวทีนักล่าฝันทรูอะคาเดมี่แฟนตาซีซีซั่น11นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้มีเพลงนี้ออกมาในโปรเจกต์อัลบั้มมันค้างนั่นเองครับและเพลงนี้นะครับได้บ่งบอกความเป็นตัวเมย์ได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะเขาได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการทำเพลงนี้และเนื้อหาของเพลงนะครับที่เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากห่วงใยเมื่อเธอคนนั้นเนี่ยมีใครอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บช้ำมาเนี่ยขอเพียงได้ฟังเรื่องเศร้าของเธอก็พอแล้วด้วยเนื้อหาเพลงที่เศร้านะครับผสมผสานกับแนวดนตรีบริตป๊อปนะครับแล้วก็ได้เสียงร้องที่ฟังแล้วอบอุ่นตั้งใจเต็มใจห่วงใยอย่างเมย์เนี่ยนะครับทำให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เศร้าแต่ฟังแล้วไม่เศร้าแถมยังอบอวลด้วยความห่วงใยจนคนฟังเนี่ยสัมผัสได้อีกด้วยครับฉันได้ฟังเรื่องเศร้าของเธอขอให้ฉันได้รู้ว่าเธอทุกข์ใจขอให้ฉันได้นั่งข้างๆเพื่อรับฟังเธอระบายไม่ต้องเกรงใจขอให้ฉันได้รู้จากทุกสิ่งที่มันบั่นทอนหัวใจคนคนนี้ขอทำเพื่อเธอไม่ว่าจะร้ายหรือยากเย็นเท่าไรเธอได้ยินไหมฉันยินดีทุกใจและเจ็บด้วยคนอยู่เป็นเพื่อนจนผ่านที่เธอยิ้มได้ก่อนวันนั้นที่เธอปล่อยวางก่อนความเอิ่งว่างในใจจะจางหายจะไม่ไปไหนฉันยินดีทุกใจและเจ็บด้วยคนอยู่เป็นเพื่อนจนผ่านแม่
แม่รู้สึกกับแม่แค่เพื่อนไม่เป็นไรเว้ยไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรยังไงเราจะอยู่ข้างแกเสมตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะมารายงานอันดับชาร์ตเพลงกันแล้วนะครับจะมีเพลงไหนที่ฮิตเพลงไหนที่จี๊ดอันดับเพลงไหนจะเป็นเพลงใหม่ที่เข้ามาประจำสัปดาห์นี้นะครับติดตามได้กับช่วงนี้ของเราเลย Beat It Top 5บีทิต number 5นะครับตกลงมาอยู่ในอันดับที่5ของเราแล้วนะครับกับเพลงจากสุดหล่อพี่โดมปกรณ์ลำนะครับที่ทั้ง MV แล้วก็ซาวด์ดนตรีเนี่ยแปลกไม่เหมือนใครนะครับกับเพลงนี้เลยรักแค่ไหนไม่เคยพอครับช่วยบอกฉันบอกฉันได้ไหมว่าฉันควรทำไงพูดได้ไหมว่าฉันต้องทำเท่าไรมาเท่าไรบีทิต number 4นะครับตกลงมาอยู่ในอันดับที่4ของเรากันแล้วนะครับกับเพลงที่อยากจะชวนคนอกหักเนี่ยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องฟูมฟายนะครับแล้วก็หนีไปกับพวกเขากันเข้าป่าจากเดือดจักครับกันไม่เธอหมดแล้วมันเจ็บจะไม่ทนต่อไปบีทิต number 3นะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของเราแล้วนะครับกับ Live Session เพลงที่3จากเสลอกับเพลงที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปนะครับกับเพลงนี้เลยไม่เหมือนบีทิต number 2นะครับเข้ามาเป็น new entry ประจำสัปดาห์นี้ของเรากันด้วยนะครับต้องยอมรับว่าวงนี้เนี่ยไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนเพลงอะไรออกมาต้องฮิตติดชาร์ตทุกเพลงไปนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก The Rich Man Toy กับเพลงนี้เลยมาเด้อและตอนนี้นะครับก็มาถึงบีทิต number 1นะครับยังคงอยู่ในอันดับที่1เรานี่ครับกับเพลงที่ทุกคนฟังแล้วเนี่ยจะต้องหยุดแล้วก็เต้นตามไปกับเขานะครับกับเพลงซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวจากถังเบียร์กับเพลงนี้เลย Shut Up and Dance เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวสารอัปเดตในวงการเพลงไทยในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มแล้วก็จุใจข่าวสารเนี่ยแน่นเอียดกันเลยทีเดียวส่วนใครที่พลาดตอนไหนในรายการของเรานะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยรีรันวันพรุ่งนี้11โมงตรงนะครับหรือสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับที่ Official YouTube นะครับวันนี้ผมไผ่ปฏิภาณช่วยเจริญหมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ News Beat จังหวะจี๊ดจี๊ดจี๊ดของคนฟังเพลงได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับEverybody dance, shut up and dance. Everybody just dance, hey. Everybody dance, shut up and dance, wow.